ความคืบหน้าเรื่องของเด็กชาย7ขวบชาวรัเสเซียนะครับที่ไปตกบ่อน้ำพุร้อนแล้วก็ร่างกายเนี่ยถูกน้ำร้อนลวกล่าสุดวันนี้เนี่ยน้องมิชาหรือว่ามิคาอิลเนี่ยถูกส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วคุณแม่บอกว่าพอเป็นข่าวเปิดรับบริจาคไปได้มาเจ็ดแสนเลยนะห้าแสนก็จ่ายที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่อีกสองแสนก็มามัดจาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะเพราะว่าความเสียหายเนี่ย อยู่ที่ประมาณ60%ของร่างกายก็เดี๋ยวปลูกถ่ายผิวหนังแล้วก็ระวังการติดเชื้อก็จะรักษาสักประมาณหนึ่งเดือนทีนี้ทางคดีเนี่ยสรุปที่แม่บอกว่าไปแจ้งความมาฮะไปแจ้งความที่โรงพักช้างเผือกเชียงใหม่ไม่ใช่ที่ปลายนะที่ปายก็เลยไม่มีภาพวงจรปิดแต่พอไปแจ้งความแล้วมันคนละท้องที่ที่ช้างเผือกก็เลยไม่รับแจ้งความ<อ>แต่ตอนนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้เขารับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจัดการเรื่องคดีกันนะครับ